สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะก็เอาบอนสีขุนศรีวิชัยมาให้ชมกันนะคะเรามาชมพร้อมๆกันนะคะว่าขุนศรีวิชัยเนี่ยเขาเป็นใครนะคะแล้วก็เขามีลักษณะอย่างไรกับบอนสีชนิดนี้ค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักขุนศรีวิชัยกันก่อนเลยค่ะขุนศรีวิชัยเป็นชื่อบรรดาศักดิ์ของตัวละครตัวหนึ่งในเสภาขุนช้างขุนแผนนะคะโดยเป็นบิดาของขุนช้างค่ะนอกจากจะเป็นคนรุ่นเดียวกับขุนไกรพลพ่ายบิดาของขุนแผนแล้วนะคะท่านยังถึงแก่กรรมในโอกาสไล่เลี่ยกันอีกด้วยค่ะเพื่อนๆลองไปหาอ่านกันดูนะคะรับรองสนุกแน่ๆค่ะสำหรับบอนสีขุนศรีวิชัยเนี่ยลักษณะเด่นของเขานะคะเขาจะมีใบพื้นที่เขียวกัดแดงค่ะเมื่อต้นแก่แล้วเนี่ยเหลือบขาวอมชมพูค่ะใบบางใบนะคะก็จะเป็นสีกำมะหยี่เลยนะคะถ้าบางต้นเนี่ยเขาแต่ละปีนะคะเขาจะทิ้งหัวนะคะแล้วก็เขาเกิดใหม่อีกทีนะคะใบเขาจะแดงแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะทุกๆปีนะคะต้นนี้เขาก็จะล้มหัวของเขานะคะแล้วก็เขาจะเกิดมาอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนกระดูกและเส้นของเขานะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะเขาจะมีวิ่งพร่าขาวนะคะจะไม่ถี่ค่ะหูใบก็จะลึกนะคะสีชมพูเพื่อนๆสังเกตก้านเขานะคะก้านเขาเนี่ยจะสีเขียวอมดำค่ะแล้วก็จะมีเสี้ยนดำๆนะคะเสี้ยนนี่ก็คือเล็กๆขีดๆนะคะเขาเรียกว่าเสี้ยนนะคะหูใบเนี่ยก็จะลึกถึงสะดือเลยนะคะแล้วก็จะมีแต้มแดงๆนะคะรอบขอบใบเขียวของเขาค่ะรูปใบก็จะเป็นรูปหยกนะคะถ้าเพื่อนๆมีบอนสีขุนศรีวิชัยนะคะก็ลองสังเกตดูนะคะความเปลี่ยนแปลงของเขายิ่งเขาทิ้งหัวเนี่ยเวลาเขาเกิดมาอีกทีนะคะสีเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากสีชัดสีเหมือนกำมะหยี่นะคะจุดตามใบเนี่ยเขาก็จะไม่ถี่มากนะคะจะเป็นบอนสีที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆยังไงก็ไปหามาปลูกกันนะคะมาประดับบ้านค่ะเป็นบอนโบราณที่น่าสะสมมากอีกตัวนึงนะคะเพื่อนๆฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปสั้นๆของเราอันนี้บ้างนะคะเพื่อนๆมีคำถามนะคะอยากให้เราเอาบอนสีอะไรมานำเสนอนะคะก็สามารถเขียนมาบอกเราได้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามและให้คำแนะนำมาโดยตลอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกบอนสีที่สวยๆของพวกเรานะคะ